สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่10เท่าไหร่เนี่ย13มกราคมมิถุนายนพุทธศักราช2565นะคะทุกคนก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะที่เป็นภารกิจของการมาสำรวจคลองท่อนะคะหรือว่าคลองชะไกใหญ่นั่นเองนะคะก็คือตอนนี้นะคะทุกคนมันเป็นเวลาประมาณ3โมงเย็นแล้ว3โมงกว่าละนะคะแล้วบรรยากาศตอนนี้ก็คือแดดมันไม่ร้อนนะคะแดดไม่ร้อนแต่ประเด็นสำคัญคือกี้พยายามตั้งสตินะคะแล้วก็พยายามคำนวณระยะทางจากบริเวณปากคลองท่อที่อยู่ตรงพระบรมมหาราชวังตรงนู้นเลยนะคะทุกคนตรงบริเวณท้ายวังหลวงอะทุกคนจำได้ไหมคะไอ้ตรงแยกที่เวลาที่เรามาจากเกาะเมืองใช่ไหมคะเราอ้อมมาทางเส้นพระราชวังทางด้านหลังนะคะแล้วมันจะมีเป็นลักษณะเหมือนไฟแดงอยู่จุดหนึ่งแล้วมันจะสามารถเลี้ยวไปทางเส้นที่มันจะไปประตูชัยได้ตรงนั้นน่ะมันจะมีวัดอยู่วัดหนึ่งชื่อว่าวัดวรโพนะคะหัวมุมตรงนั้นน่ะมันคือปากคลองท่อเริ่มต้นจากตรงจุดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วน่ะมันจะต้องไปบรรจบกันกับแม่น้ำลพบุรีใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี่ยพอเขาถมถนนแล้วเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าคลองอ่ะมันถูกตัดลงแค่นั้นเพราะฉะนั้นไอ้แนวคลองท่อคือต้นสายของคลองท่อเนี่ยมันก็เลยจะเริ่มต้นที่บริเวณตรงจุดของถนนที่มันเป็นถนนตรงแยกเขาเรียกอะไรนะตรงนั้นมันเป็นสี่แยกไหมเพราะว่าตรงแยกที่มันจะข้ามไปวัดเชิงท่าตรงนั้นน่ะรถมันเลี้ยวไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเลี้ยวไปมันจะเป็นสะพานข้ามไอ้ตัวแม่น้ำไปฝั่งวัดเชิงท่าถูกปะเพราะฉะนั้นตรงนั้นมันน่าจะเป็นลักษณะของสามแยกมากกว่าก็คือแยกที่จะเข้าไปทางเขตวังหลวงเราใช่ไหมคะกับแยกที่จะไปทางเส้นประตูชัยถูกไหมคะแล้วพอเราเลี้ยวเข้ามาตรงจุดนี้มันก็จะเป็นถนนคู่กันทุกคนจะสังเกตว่าฝั่งนี้มันก็มีถนนไอ้ฝั่งนู้นมันก็มีถนนเห็นปะคือถนนเนี่ยมันลักษณะเหมือนคู่ขนานไปกับไอ้คลองนี้เลยที่เขาเรียกว่าคลองท่อนี่แหละนะคะแต่ประเด็นสำคัญคืออย่างที่บอกค่ะว่าประเด็นคือใจกี้เนี่ยกี้อยากจะพาทุกคนเนี่ยเดินนะคะจากบริเวณตั้งแต่บริเวณตรงจุดที่พระราชวังหลวงเลยคือจุดเขาเรียกตรงท้ายวังตรงนั้นเลยค่ะคือเดินมาเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็พูดคุยกับทุกคนไปด้วยแล้วมันจะไปสุดที่บริเวณตรงปากคลองชะไกใหญ่มองไม่เห็นนะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่แค่บริเวณแถวๆยังไม่ถึงครึ่งทางของคลองท่อเลยทุกคนเพราะว่าจากตรงนี้นะคะถ้าเราสังเกตดูดีนะเลยตรงนี้ไปเนี่ยนะคะทุกคนตรงนี้มันจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นเดี๋ยวนะมันจะเลยวิหารมงคลบพิตรมาแล้วถูกไหมคะพอวิหารมงคลบพิตรไปเนี่ยไอ้ตรงท้ายวิหารมงคลบพิตรอ่ะเป็นตรงบริเวณเดี๋ยวนะไม่ใช่ท้ายสิวิหารมงคลบพิตรถัดไปเป็นวัดพระศรีตรงท้ายวัดพระศรีเป็นตำหนักสวนกระต่ายถูกปะสวนกระต่ายเสร็จก็ยาวไปเป็นแนววังหลวงไปเรื่อยๆถูกไหมคะเสร็จแล้วมันก็จะไปสุดที่ตรงบริเวณตรงไอ้แยกเขาเรียกต้นสายของไอ้คลองท่อเนี้ยคือตรงวัดวรโพเพราะนั้นตรงเนี้ยจากตรงนั้นมาถึงตรงนี้คืออุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยสำนักงานเขาอยู่ตรงเนี้ยนะคะจากตรงนั้นมาถึงตรงเนี้ยประมาณแค่เศษ1/3เองยังไม่ถึงครึ่งเอ้ยไม่ใช่เศษ1/4ป่ะเศษ1/4ยังไม่ถึงครึ่งทางเพราะว่าถ้าครึ่งทางเนี่ยนะคะทุกคนมันจะต้องเลยวัดส้มไปตอนนี้ยังไม่ถึงวัดส้มเลยนะวัดส้มอยู่ตรงนู้นนะคะทุกคนจำได้ไหมวันนั้นที่เราไปวัดส้มกันอะวัดส้มเนี่ยจากตัววัดส้มมาถึงตรงนี้นะคะวันนั้นที่กี้เดินมาเนี่ยไกลเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดส้มก็น่าจะประมาณสักครึ่งทางได้ของคลองท่อทีนี้พอจากตรงบริเวณวัดส้มถูกไหมคะมันจะไปผ่านวัดอะไรนะเจ้าพามจะอยู่ฝั่งไหนวะอยู่ฝั่งนี้แหละแต่มันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะมันจะต้องอยู่บนพื้นที่ของเกาะไอ้ทางฝั่งสมเด็จย่าอีกจะเข้าไปตรงนั้นก็ไม่ง่ายนะไม่ใช่แค่เดินผ่านไปนะคะทุกคนมันต้องเข้าไปที่ตรงจุดที่เป็นที่กรมศิลป์เขาจอดรถรางอะกี้เคยเข้าไปมาหมดแล้วกี้ถึงได้รู้ไงว่าเส้นแถวๆบริเวณโซนนี้นะคะทุกคนมันไม่ได้เดินง่ายอย่างที่ทุกคนเข้าใจหรอกหลายคนอาจจะคิดว่าแหมมึงแค่นี้ทำไมมึงเดินไม่ได้ต้องลองมาเดินดูมึงต้องลองมาเดินดูแล้วจะรู้ว่าไม่ได้ง่ายอย่างที่หลายคนเข้าใจนะคะเพราะว่าแต่ละจุดเนี่ยบางทีมันแบบว่าเป็นลักษณะแบบว่าต้องเลี้ยวตรงนั้นต้องอ้อมตรงนี้แล้วบางที่ห้ามเดินอะไรประมาณอย่างนี้นะคะทุกคนก็เนี่ยค่ะทุกคนนี่คือแนวคลองท่อนะคะแต่ย้ำก่อนนะคะว่าอันนี้มันเป็นถนนอีกเส้นนึงนะคะที่มันอยู่อีกฝั่งนึงนะคะไม่ใช่ฝั่งเดียวกันกับตรงหลังวัดมงคลบพิตรทุกคนได้ภาพออกไหมประมาณนี้คือพูดง่ายคือถ้าคุณอยู่เส้นนี้นะคะ
เลาะไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเลี้ยวเข้าไปตรงบริเวณเห็นรถสีฟ้าคันนั้นปะเห็นรถสีฟ้าคันนั้นปะที่มันกำลังวิ่งไปตรงนั้นเนี่ยเข้าไปตรงนั้นหน่อยนึงอ่ะแล้วเลี้ยวขวาไปอ่ะมันจะเข้าไปที่วัดโลกยสุธาได้ทุกคนนึกภาพออกไหมเออประมาณนั้นแหละนะคะเนี่ยสงสัยวันนี้จะไม่ได้เรื่องค่ะไม่ได้เรื่องหมายความว่าเราไม่สามารถที่จะเดินจากดูเส้นทางเนี่ยจากบริเวณจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสุดท้ายซึ่งถ้าไปสุดตรงนู้นน่ะมันก็คือวัดเจ้าปราบจำได้ไหมคะมันคือวัดเจ้าปราบเพราะว่าตรงวัดเจ้าปราบเนี่ยถ้าทุกคนจำได้อ่ะออกไปตรงถนนใหญ่ใช่ไหมสมมติว่ากี้ยืนอยู่ตรงวัดเจ้าปราบตรงนี้ใช่ไหมแล้วฝั่งตรงข้ามถนนน่ะเป็นร้านกาแฟของคุณดำรงบ้านเวียงเหล็กถูกป่ะแต่ถ้าเดินขึ้นไปข้างหน้าหน่อยนึงอ่ะทุกคนตรงถนนนะมันจะมีคลองไอ้คลองนั้นแหละมันจะมีป้ายใหญ่ๆเขียนนะคะเขียนว่าสะพานคลองชะกายใหญ่ชัดเจนนะคะแล้วข้ามไปฝั่งกันนู้นน่ะมันก็คือวัดพุทธไทยวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะคลองทั้งหมดที่กี้พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็คือเส้นเดียวกันทั้งหมดของแนวคลองท่อทั้งหมดนะคะเซ็งเลยอ่ะอยากเดินไปแบบให้เขาเรียกอะไรนะจากเดินแบบละเลียดอ่ะแล้วโอกาสที่แดดมันจะล่มอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีทุกวันมันก็เป็นไปไม่ได้ที่มันจะล่มตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณเย็นเพราะว่าถ้าเดินจากวังหลวงไปจนถึงวัดเจ้าปราบเนี่ยนะคะเดินแบบไปเรื่อยๆเลยตามสไตล์กี้เนี่ยกี้ว่าประมาณชั่วโมงนึงอ่ะน่าจะได้นะคะพยายามบริหารจัดการเวลาคือเดินไปพูดไปเดินไปพูดไปเนี่ยชั่วโมงนึงอ่ะน่าจะได้อยู่ประมาณนี้นะคะก็อุปสรรคมันเยอะแล้วที่สำคัญคืออะไรหรือว่าไอการที่รถมันวิ่งอยู่ตลอดอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งเป็นอุปสรรคในการที่เราจะต้องแบบเดินระวังรถด้วยนะคะหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยค่ะถึงบอกว่ามาทำเรื่องอยุธยาในช่วงเวลานี้นะคะสิ่งที่กี้แบบจะต้องเผชิญกับมันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของข้อมูลหรืออะไรเลยข้อมูลกี้ไม่กลัวหรอกคือข้อมูลเนี่ยเราหายังหาไม่ได้เราก็หาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หาได้เองนะคะเพราะข้อมูลมันเยอะคนที่ทำเรื่องอยุธยาเยอะแยะนะคะบางคนเขาก็มีจิตกุศลที่จะมอบข้อมูลพวกนี้เป็นสาธารณะให้ทุกคนได้เรียนรู้กันอยู่แล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะทีนี้ในมุมกลับกันเนี่ยไอ้สิ่งที่เราต้องกลัวเนี่ยที่มันนอกเหนือไปจากความเป็นสภาพแวดล้อมหรือธรรมชาติต่างๆนานาฝนตกฟ้าร้องอะไรเงี้ยหรือปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้อย่างเงี้ยหมาเหมอวิ่งไล่กวดเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกปัจจัยนึงคือความเจริญนะคะความเจริญก็คือว่าเราไม่สามารถจะคอนโทรลได้อ่ะว่าเฮ้ยกูจะเดินตรงนี้นะเว้ยรถมึงช่วยหยุดหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นถนนไปหมดแล้วแล้วมันก็เป็นถนนที่เขาใช้งานกันเราจะไปบอกเขาว่าให้เขาหยุดเพื่อให้เราคนเดียวทำเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยกี้ก็ต้องดูอ่ะว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าภารกิจในการสำรวจคลองท่อในครั้งนี้นะคือมันต้องสำเร็จอยู่แล้วล่ะแต่กี้จะทำยังไงเท่านั้นเองนะคะไอ้คันจะเดินตากแดดแบบทงมาอย่างเงี้ยนึกภาพออกไหมมันก็จะเกินไปอ่ะนะคะเพราะว่าบางทีพอทุ่มเทหนักๆเนี่ยร่างกายมันไม่ไหวอ่ะมันก็ป่วยนะคะไม่สบายอีกคราวนี้ก็ต้องหยุดงานหลายวันอีกนะคะประมาณนี้เนี่ยค่ะทุกคนคะอันนี้มันคือไอ้ตัวแนวสะพานที่มันข้ามคลองแล้วแต่ละจุดของฝั่งกันนู้นกับฝั่งกันเนี้ยเขาก็จะมีสะพานแต่ทั้งหลายทั้งปวงของสะพานที่มันมีอยู่เนี่ยมันไม่ได้สัตว์ว่าสร้างขึ้นมาตามใจฉันนะคะมันเป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์มันเป็นสะพานเก่าเนี่ยสมัยกรุงศรีซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปนั่งไล่ดูว่ามันปีสะพานอะไรแต่ถ้ากี้จำไม่ผิดนะหลังวังหลวงอ่ะมันจะมีสะพานหนึ่งชื่อว่าสะพานลำเหยเออประมาณเนี้ยสะพานลำเหยแล้วก็ไอ้เลยไอ้จุดนี้ไปเนี่ยทุกคนฝั่งนู้นอ่ะเลยสะพานนี้ไปใช่ไหมอีกสะพานนึงอ่ะมันจะเป็นสะพานแบบไม้ๆเขาจะเขียนว่าสะพานคลองท่อซึ่งก็ชัดเจนว่าอันนี้มันคือคลองท่อไม่งั้นเขาจะเขียนบนสะพานทำไมว่าคลองท่อถูกไหมอ่ะเออประมาณนี้แหละคลองนี้ยาวมากจริงๆนะคะทุกคนคือนึกสภาพมากันนะคะว่าจากเกาะทางด้านเหนือไปถึงเกาะทางด้านใต้เลยนะคะยาวมากเลยนะคือไม่รู้ว่าเป็นคลองธรรมชาติมาแต่เดิมหรือว่ามีการมาขุดเพิ่มเติมหรือว่าขุดใหม่ทั้งหมดเอ้ยอันเนี้ยกี้บอกตรงกี้ยังไม่ได้ลงไปดูเรื่องคลองไงก็เลยไม่กล้าพูดข้อมูลตรงนี้แต่หลายคนอาจจะรู้แล้วนะคะว่าไอ้คลองท่อเนี่ยสรุปแล้วมันมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาไหมคือเหมือนเพราะว่ามันเป็นแนวธรรมชาติมาอย่างนี้ตั้งแต่ที่แรกหรือเปล่าแล้วก็เหมือนมีการแบบลอกอ่ะลอกคลองอ่ะแล้วก็ขุดเพิ่มหรือเปล่าเพราะว่าทำเป็นเล่นไปนะคะว่าคลองเนี้ยจากด้านเหนือสุดไปจนถึงด้านท้ายด้านใต้สุดเนี่ยเอ้ยมันไม่ธรรมดานะแม่น้ำธรรมชาติที่ไหนมันจะตัดผ่ากลางได้ขนาดนั้นมันมีไหมอ่ะแต่ก็ไม่แน่นะเพราะอยุธยาเนี่ยเป็นดินแดนอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นแบบมันเป็นเกาะมหัศจรรย์นะในความคิดกี้อ่ะมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ประมาณอย่างนี้นะคะเออประมาณนี้แหละ
ทุกคนภารกิจพิชิตของท่อในวันนี้ไม่สำเร็จไม่สำเร็จค่ะเพราะว่าหนึ่งคือกี้ออกมาช้าด้วยนะคะช้าด้วยแล้วก็พอลงมาดูในพื้นที่จริงๆอย่างที่บอกว่าคือบางจุดอ่ะมันสามารถลงมาแล้วถ่ายได้เลยทำได้เลยแต่บางจุดเนี่ยพอลงมาเห็นพื้นที่แล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ว่ะต้องเซอร์เวย์ดูก่อนนะคะต้องดูก่อนว่าพื้นที่มันยังไงแล้วมันเดินได้ไหมเดินเดินอยู่หมาจะแง่งไหมนะคะเพราะมันมีบ้านคนอยู่นะคะแถวเนี้ยเนี่ยมีบ้านคนอยู่นะคะทุกคนที่เราเห็นอยู่เนี่ยเออโอ้ยอะไรเนี่ยเออไม่เป็นไรค่ะทุกคนไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้นะคะก็ต้องทำได้แหละแต่เพียงแค่ว่าก็ต้องดูสถานการณ์ว่าจะทำอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้ในภารกิจสำรวจคลองท่อของเรายังไม่สำเร็จนะคะยังไม่สำเร็จนะคะถ้าไงเดี๋ยวก็คงต้องมีตอนที่3นะคะเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวกี้ขอเซอร์เวย์ดูเส้นทางก่อนละกันนะคะเดี๋ยวตอนหน้ากลับมาจะได้จบภารกิจนี้กันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องคลองเนี่ยมันมีอะไรมากหรอกส่วนใหญ่พอเราเดินผ่านเนี่ยเราก็แค่จะทำให้เห็นเฉยๆว่าคลองเนี่ยมันยาวมาตั้งแต่ฝั่งทางด้านทิศเหนือของเกาะอยุธยาใช่ไหมคะไปสุดที่ทางด้านทิศใต้ของเกาะอยุธยาเลยในระหว่างการที่เราเดินไปเนี่ยนะคะกี้ก็จะได้พูดคุยกับทุกคนในเรื่องของโบราณสถานต่างๆที่มันอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยนะคะทุกคนเหมือนเป็นการแบบละเลียดนะคะไปกับร่องรอยทางประวัติศาสตร์นะคะไปด้วยพร้อมๆกันประมาณอย่างนี้นะคะอ่ะโอเคค่ะทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันแล้วจะเจอกันในตอนในการสำรวจคลองท่อนะคะในวันต่อไปละกันกี้ไม่มั่นใจว่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือเปล่านะเออเพราะว่าช่วงนี้มีเขาเรียกอะไรนะมีความไม่สะดวกในส่วนตัวเล็กน้อยนะคะอะไรเงี้ยคือก็เลยอยากจะพักสักวัน2วันอะไรประมาณนี้อันนี้พักจริงนะคะทุกคนเพราะว่ามันรู้สึกเพลียๆไงบอกไม่ถูกนะคะอยากพักหน่อยนะคะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันในรายการสำรวจคลองท่อต่อไปวันนี้ก็กี้กลับบ้านก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันนะคะโอเคค่ะ